ผักหวานปลาก็3ปีพี่น้องกว่าจะได้ผลผลิตครับก็ถือว่าโดนอยู่ครับยาวนานเลยครับแต่ละแถวนี่ก็22ต้นครับแต่ละล็อกก็ประมาณ100นึงประมาณ100ต้นหาล็อกก็500ครับก็คิดง่ายๆกว่าสิได้แต่ละอย่างเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดหยังก็ต้องใส่ความอดทนครับผักหวานปลาก็บ่โชคมองระยะยาวครับระยะยาวคือถ้ามันใหญ่แล้วสบายครับคือบ่ต้องอีหยังมากมายเลยครับมันก็สิเมื่อยแค่ตอนแรกๆนี่แหละครับพี่น้องครับล็อกที่3แล้วเนาะครับเนาะครับนี่ก็ล็อกที่4ล็อกที่4ครับดอกแค่ก็หลายครับพี่น้องครับดอกแค่กําลังออกดีครับนี่ครับพี่น้องมีหลายรุ่นได้ครับนี่นะครับออกใหม่ก็มีครับแต่ว่าบ่ถูกต้องการให้มันเป็นปุ๋ยครับเพราะว่ามันเป็นดินทรายครับเป็นดินทรายต้องการให้มีหญ้าให้มีเศษใบไม้หลายๆครับพี่น้องนี่ครับคือมันหล่นข้างล่างนี่ครับต้องการให้เปลี่ยนดินสักก้อนครับพี่น้องว่าโชคเลยบ่เน้นเก็บขายครับตามจริงก็เก็บขายได้อยู่ครับครับครับอันนี้ล็อกที่4ได้ครับพี่น้องครับล็อกที่4ก็อยาก6แน่จังหน่อยครับปาดยังงามนะต้นนี้ต้นใหญ่แล้วครับเนี่ยต้นใหญ่แล้วครับการระยะเวลาก็ยาวนานเหลือเกินครับพี่น้อง3ปีครับสำหรับผักหวานปลา3ปีเลยต้องใส่เวลาครับเอาครับขอบคุณทุกๆการติดตามครับสวัสดีทักทายพี่น้องอยู่ดีมีแห้งทุกคนครับสวัสดีครับ